วัสดีครับหมีเฮกับนะครับผมวันนี้เราจะมาอันบ็อกกึ่งรีวิว JBL Flip 3ซึ่งจริงๆตัวนี้ออกมานานแล้วล่ะแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าบลูทูธจีนของผมเนี่ยใช้มา 3-4 ตัวแล้วมันก็แบตเสื่อมแล้วก็พังเวลาซื้อใหม่ราคาแม่งค่าแบตเนี่ยแพงกว่าค่าลำโพงอีกทีนี้ผมก็เลยดูเป็น JBL Flip 3ซึ่งตอนนี้มันเซลอยู่ตอนที่มันออกเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมัน 4,000 กว่าเลยนะแต่ตอนนี้มันเซลลงมาที่ 2,000 ผมได้มาถูกกว่านี้หน่อย 2,490 ลด 48% แต่นี่มันลดที่ 41% ผมดูที่ Lazada คุณไม่ต้องดูที่อย่างที่ผมซื้อก็ได้นะดูแค่ว่ามันมีประกัน1ปีราคาถูกและเป็นของแท้ไม่แท้ดูยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตอน Open Box ให้ดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นในช่วง Flash Sale ของอีกเว็บนึงอะมันอยู่ที่ไม่ถึง 2,000 1,990 พอสั่งไปปั๊บ2วันเราก็ได้สินค้ามาแล้วนะครับเราก็มาอันบ็อกกันเลยพร้อมๆกันเหมือนเดิมก็เปิดกล่องมารอไม่นานครับแป๊บเดียวเปิดกล่องมาดูข้างในกันอันนี้เป็น Lazada Express นะครับส่งมาดูว่าแพคเกจจิ้งข้างในเป็นยังไงก็ส่งมาก็ไม่ได้ห่อบับบงบับเบิ้ลอะไรมานะฮะก็กล่องมันคงแข็งแรงอยู่แล้วมั้ง ก็กล่องก็เป็นวัสดุเป็นกล่องแข็งครับผมด้านข้างก็จะชี้แจงเรื่องมี JBL Connect นะครับเป็นตัวแอป JBL Connect กับตัวนี้สามารถลำโพงซิงค์ลำโพง2ตัวพร้อมกันได้การหยดน้ำกันละอองน้ำได้ครับผมตัวลำโพงรอบๆกล่องคมดีแพคเกจสวยงามมีเทปแปะ2ด้านรายละเอียดรอบๆตัวกล่องคมชัดดีครับผมนี่มาเปิดด้านในดูกันติดเทปไว้2จุดไม่มีเล็บแกะนะขออนุญาตตัดเลยแล้วกันเอาจริงผมไม่เคยซื้อลำโพงบลูทูธแพงขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนแนะนำว่าซื้อทีก็ซื้อของดีๆไปเลยแล้วกันตัวฝาเป็นแม่เหล็กครับมีกล่องด้านในอีก1กล่องเป็นดำด้านด้านในบุด้วยฉนวนเป็นฟองน้ำนะครับผมสายเป็นสายชาร์จเจอร์ USB แบบแบนครับยาว1เมตรพร้อมกับคู่มือที่เราอ่านกันบ่อยๆกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวขอจัดวางเรียงนิดนึงจะได้เห็นชัดว่าในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างตัวลำโพงเป็นซับวูฟเฟอร์จริงๆไม่ควรเอามือไปจับมันนี้นะกดไปนี่อาจจะพังได้ไม่ควรทดสอบลำโพงด้วยวิธีการอย่างนี้ก็สวยงามครับงานประณีตดี JBL สีส้มสวยงามวัสดุเหมือนเป็นผ้าไฟเบอร์ทีนี้ของแท้ของปลอมเนี่ยเขาดูยังไงแค่ของแท้เนี่ยมหาจักรเป็นคนนำเข้านะเมื่อก่อนไอ้พวกลำโพงวันนี้เห็นคนหนึ่งก็ซื้อก็จะมีใบประกันกันเนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แจ้งว่าทางมหาจักรเป็นผู้นำเข้าตัวลำโพงตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปส่งใบรับประกันที่นี่แล้วเขาจะส่งอีเมลกลับมาคุณก็พิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้นะครับผมแสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนมีวารันตีบางตัวเป็นของแท้แต่เป็นเครื่องหิ้วก็ไม่มีประกันนะครับผมประกันร้านประกันใจร้านกันไปพังก็ไม่รู้จะส่งไปไหนทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันครับผมตัวลำโพง JBL Flip 3เนี่ยครับผมจะเป็นลำโพงพกพาที่มีขนาดกระทัดรัดพร้อมแบตในตัวสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและรับโทรศัพท์ได้จุดเด่นของเสียงรุ่น Flip เนี่ยคือสเตจส่วนกลางเนี่ยจะมีความดังความกว้างเหมาะกับใช้ในห้องเล็กๆพวกร้านกาแฟปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยครับผมวัสดุของตัวลำโพงขอบด้านข้างเป็นยางซิลิโคนช่วยกันกระแทกครับตัวลำโพงนี่หุ้มด้วยผ้าไฟเบอร์มันเงาและสาร LTT ครับเหมือนตะข่ายตัวเพจโลโก้เป็นสีส้มซับวูฟเฟอร์2ข้างบอกถึงความหนักแน่นแบตเตอรี่เคมไว้ใช้ได้ถึง10ชั่วโมงนะครับผมมาดูตัวปุ่มกันครับผมไอคอนจากด้านซ้ายไปขวาก็จะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มจับสัญญาณบลูทูธนะครับผมด้านล่างมีพอร์ต USB กับพอร์ตแจ็ค 3.5 เป็น AUX ไว้นำสัญญาณเข้าครับพร้อมฝาปิดกันน้ำสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบใจฝากติดตามฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ